ผมจะมาแนะนำอีกรอบนึงนะฮะเพราะผมเมื่อกี้คือผมอ่ะไปสาธิตยึดจุดคะแนนใช่ไหมแล้วจุดคะแนนน่ะมันนับจนมันหมดนะฮะถ้าเกิดคะแนนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหมดเนี่ยคือจบเกมครับซึ่งมันทำให้ผมสาธิตได้ไม่ครบนะครับผมก็จะมาสาธิตฝ่ายเยอรมันอีกรอบนึงแต่จะไม่ใช่นายพลคนเดิมนี่เป็นอีกคนนึงนะฮะเป็นนายพลที่เพิ่งพาได้ครับแต่ค่อนข้างอย่าใช้กระสุนเปลืองมากจุดที่เป็นจุดทรัพยากรนะครับเขาจะเพิ่มน้ำมันเพิ่มกระสุนนะฮะคือพูดง่ายๆว่าเป็นผมจะมาเล่นสาธิตอีกรอบนึงแต่ผมพยายามย้ายรูปลัดสั้นๆนะฮะเดี๋ยวเราจะลัดเลยดีกว่านะหรือเปล่า Now we have a MG34 Now we have a Volkswagen ไม่เป็นไรครับพวกความละเอียดมันจะได้ละเอียดขึ้นหน่อยนึงเนาะผมไม่นี่ไงผมมีนัดลูกค้าไว้ไม่ได้มาทำมันดีเท่าไหร่มันก็มีจุดเหมือนเดิมนะฮะแต่รอบนี้ผมจะมาสาธิตพวกรถปืนไฟรถเนี่ยรถที่เพื่อนๆบางคนใช้ไม่เป็นนะครับแต่ผมไม่ได้สาธิตให้มันแบบละเอียดหรอกจุดกระสุนจุดน้ำมันพยายามยึดไว้ครับแต่อย่างแรกผมจะเอาคนเข้าบ้านก่อนฮะสไตล์ผมสไตล์ผมคือEnemy points are less than 300. วิดลามนู่นฐานช่างมันไปเลยผมยังไม่ตาที่ฐานช่างนะมันใช้ยังไงTaking the fight in that sector. ยังไม่ได้สาธิต You're under attack. สามยอมแพ้ได้ What you need? We need orders. ผมจะได้รีบสาธิตให้ดูเลยเนาะจะได้ออกรถถังมาอะไรมาตั้งป้อมไว้เนี่ยแล้วก็สบายแล้วเพื่อนเขาจะออกปืนใหญ่มานะนี่คือเทียร์นะครับเนี่ยสังเกตไหมเนี่ยคือนี่คือการอัพทหารนะครับที่จะขึ้นเทียร์สองเทียร์สามเป็นการทำโยกการพวกการเทียร์สองเทียร์สามนะครับเพื่อนต้องกดอัพนะครับไม่งั้นเราจะใช้รถถังที่เป็นขั้นเรียกว่าไงดีจะเป็นขั้นสามขั้นสองเราจะกดใช้ไม่ได้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่อัพอันนี้อัพเทียร์ใช่ไหมใช้150ชูชีพใช้150สเบียงนะกับน้ำมัน35ข้างเพลงคนเกมนี่เราออกรถอย่างนี้มันได้ถ้าเราไปถือรับเทียร์สามนี่แล้วแต่เกมนะงั้นจะเพิ่มมาสูตรและน้ำมันเป็นสกิลของดีทริกนะฮะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเพื่อนๆเห็นอันนี้ไหมฐานคนนี้เนี่ยที่ผมติ๊กอยู่เนี่ยเนี่ยฐานพลล่มอ่ะอุ้ยโยเลอร์ก่อนเดี๋ยวไม่รู้เรื่องนะนี่ฐานเห็นฐานพลล่มไหมที่อยู่เทียร์สองครับเนี่ยที่ผมติ๊กเห็นไหมติ๊กไว้เนี่ยเห็นไหมติ๊กไว้เนี่ยไหมติ๊กใกล้ๆจุดนะฮะนี่ไหมฐานพลล่มผมจะฐานพลล่มนะครับเราสามารถโดดได้ทั้งแมตช์เลยครับนี่ผมกดนะสังเกตนะนี่ดูนะเว
ดที่ฐานพ่นล่มแล้วก็ลากครับลากเราจะโดนไหนเลือกเลยนะฮะพอเราโดนแล้วก็ดูนะครับนี่จุดน้ำมันผมไม่อยากให้ศัตรูได้น้ำมันนะครับผมก็จะโดดมังนี้น้ำมันโดดแอบมุมๆโดดมาแล้วกำลังมาแล้วรัสเซียเยเกอร์ลงมายังเอ้ยโอ้มีทหารดักรอผมเต็มเลยผมโดดมาแล้วว้ารัสเซียเยเกอร์ไอฉันมาบุกแกแล้วแล้วจะมีนี่อัพเกรดปืนนะครับเห็นไหมอัพเกรดปืนเป็น FG42 จัดหาปืนไรเฟิลทหารพลล่มนะฮะโดนล่มกดอัพเลยเฮ้ยสู้กันไม่ได้เพื่อนสู้ไม่ได้เข้าบ้านเลยเออเข้าบ้านได้นะฮะแต่เขาหนีไปละมีน้ำมันดีกว่านี่เดี๋ยวผมย่ออันนี้มานะนี่อันนี้รถถังแฮนเชอร์เห็นไหมเพื่อนๆดูสกิลนะมันมีเขามีสกิลนี่เห็นไหมแอคทีฟข้างขวานะครับนี่แอคทีฟใช้ทำเลยเป็นแบบการอย่างรอบครอบเนี่ยเข้าสู่สถานะซ่อนตัวมันจะกดนะครับปึ๊บนี่ผมล่องหนแล้วเขาจะมองไม่เห็นผมเขาจะมองไม่เห็นผมนะครับเฮ้ยโทษปืนใหญ่มาเปล่าวะออกแค่ปืนกลมาต้องออกปืนใหญ่บัสเซียเยเกอร์เนี่ยครับเขาจะมีสกิลพิเศษนะฮะเขาเรียกว่าสกิลเครื่องบินสอดแนมนะครับผมจะกดนี่ฮะนี่ตัวนี้ผลเลือกฮะเรื่องที่สอดแนมครับเราเห็นแบบมืดๆนะฮะเรากดสอดแนมได้ผลเลือกขยี้5กระสุนนะครับเขาจะส่งเครื่องบินสำรวจมาพยายามเครื่องบินสำรวจผมประตูก้าวิ่งบินสำรวจนะผมจะเห็นเขาแล้วคอมโบอ่ะรถคันนี้ฮะรถยิงจรวดผมจะรถจรวดมายิงเขานะผมเห็นแล้วว่าเขาอยู่ไหนบ้างมันยิงทันไหมรถจรวดก็ใช้ง่ายครับเพื่อนเห็นนี่ไหมตรงสกิลเนี่ยไหมกด1เนี่ยกด1ครั้งครับกด1ครั้งแล้วกด2ครั้งครับกด1ครั้งกดที่สกิลกด1ครั้งกด2ครั้งที่แผ่นที่จุดครับนี่จุดแล้วก็ลากแล้วกดปล่อยเหมือนวางป้อมครับที่ผมสอนไปตอนแรกเขาจะยิงมาปิ้วปิ้วขีปนาวุธส่งไปแล้วนะยิงปุ้มปุ้มปุ้มเห็นไหมแต่ข้อเสียคือเขาจะมีระยะเวลาคูลดาวน์ครับยิงวัยรอบนึงเพื่อนจะออกรถคันนี้มาต้องดูให้ดีนะครับคือฝั่งมันเป็นรถที่บางมากเลยฮะฝั่งเขาสามารถพูดว่าไงดีอ่ะฝั่งเขาสามารถเอาทหารราบเนี่ยยิงรถระเบิดได้เลยนะครับรถคันนี้ค่อนข้างบางครับพวกรถเกาะรถจิ๊บเนี่ยบางมันบางจริงครับค่อนข้างจะบางเขาจะไม่เห็นผมนะแต่ถ้าผมอยู่ใกล้เขาเกินเมื่อไหร่อ่ะเขาจะเห็นผมทันทีนะสถานะซ่อนตัวจะหายถ้าผมไม่อยู่ใกล้เขาเกินเขาจะมองเห็นผมจะรีวิวนะสาธิตปัญหาที่เข้าบ้านดีกว่านะเข้าบ้านนะผมจะลองผลอีกรอบนี่ฐานะล่องหนโอ้ยนี่เห็นไหมที่อยู่มาใกล้เกินเขาจะเห็นที่อยู่ใกล้ประตูเกินอ่ะสถานะแล้วเกิดเราล่องหนอยู่แล้วยิงเนี่ยเขาจะเห็นเราเหมือนกันครับเฮ้ยปืนใหญ่ปืนใหญ่มาแล้วนี่คือปืนธรรมดานะครับยิงปุ้มนะเป็นปืนใหญ่ธรรมดานะครับรถคันนี้เป็นปืนใหญ่แต่มันมีพาสซีฟอยู่ครับคือสกิลเราสามารถอัพได้เพื่อนเห็นตรงนี้ไหมที่เขาเขียนว่าอะไรเนี่ยอัพเวลเห็นไหมนะครับนี่ปรับแต่งเป็นเครื่องพ่นไฟใช้สติ๊กน้ำมันนะครับแล้วกดไป
การทำซีอัพเกรดมึงบอกไม่หมดก่อนนะต้องหมดไหมอึดลองหมดไว้ก่อนผมไปหน้าบ้านยิงกระสุนไหมปืนไฟนี่ก็เหมือนกันครับเพื่อนๆสามารถเลือกตำแหน่งยิงได้เลยนะครับนี่สมมุติว่าผมมองไม่เห็นเขานะครับแต่ผมอยากยิงเขานี่มันแอบอยู่ที่นี้ปะวะกดเลื่อนได้เลยยิงได้เลยยิงดักไว้ได้เลยครับยิงดักได้เลยย่างหมดนะทุกวันย่างปวดลมควันทางผมมาย่างปวดอยู่แล้วไม่ผมเรียกเขายิงสักทีนึงผมจะสาธิตเอ็นสิ่งนั้นให้ดูนะฮะว่าอะไรเนี่ยยิงผมไม่ทิ้งเลยแค่เป็นใหญ่ที่เป็นแค่ตรงนี้แหละผมยิงเร็วเร็วเฮ้ยอะไรยิงเลยเร็วขึ้นละแอนดี้นี่สกิลนี่เห็นไหมควันรถนะต้องหมุนนะควันตายตัวผมอยู่ในมันอยู่ในควันเนี่ยเขาจะมองไม่เห็นผมรถใกล้พังแล้วถอยมาไหมใกล้พังแล้วถอยมาก่อนแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้สร้างป้อมที่ไม่เรียกว่าอะไรนะป้อมซ่อมนะครับที่ผมเคยแนะนำไปตอนแรกนะครับเพื่อนสามารถใช้ทหารช่างเนี่ยซ่อมได้ครับดูเอ้ยมาซ่อมหน่อยแล้วรถจะพังแล้วเดี๋ยวลูซซ่อมซ่อมซ่อมไม่เอ่ยนะซ่อมเรือเราก็จะเพิ่มเรื่อยๆเร็วรีบมาสิจ๊ะสิ่งก่อสร้างก็ซ่อมได้นะครับเห็นไหมเพื่อนกดที่ตรงเนี่ยรูปถังและรูปปัจจัยนะฮะเขาจะซ่อมทันทีเลยพวกทหารช่างนะฮะอันนี้ถ้าผมเสียเปรียบมากๆนะครับเพื่อนๆเห็นไหมผมเสียเปรียบเฮ้ยส่งคนมาเยอะมากผมกดสกิลนี้เลยฮะนี่สกิลเห็นไหมระดมยิงป้องกันนะกดยิงเลยฮะเพื่อแบบคนแบบเยอะมากๆแบบมาบุกบ้านเราเนี้ยแล้วแต่จังหวะนะเพื่อนๆก็ใช้ได้เลยจะมีกระสุนลงมาจากฟ้ายิงใส่เขานะฮะยิงเลยตุ้มเห็นไหมวงนะวงมากเห็นไหมเลือกค่อยๆเพิ่มเห็นไหมเห็นไหมมีการซ่อมไหมใช้ทหารช่างข้างจะดีนะครับส่วนรถคันนี้ผมก็รีวิวอย่างนี้เลยดีกว่ากดนี่นะฮะเลือกเห็นไหมคอมโบนะฮะผมมาก่อนทหารปัสเกียเกอร์คุ้งกดนะฮะนี่กดเลือกตอนแนมเลือกสกิลนะสกิลนี่อะไรมาเอ่ยกดจับเครื่องบินเรียกเครื่องบินศัตรูค่าจำนวน3บานศัตรูก้าจำนวน3บานบนเวียนรอบเป้าหมายก็เปิดวิสัยทัศน์ You're losing a stronghold You're under attack เดี๋ยวผมจะเกิดกดเฮ้ยคนมาอีกแล้วอะไรวะเนี่ยไม่ทันได้เริ่มเลยอ่ะจะพังแล้วเห็นไหมรถมันบอกบางได้นะครับระวังนะไม่ได้แล้วสาธิตไม่ได้แล้วยิงไม่ได้เลยได้แล้วเปิดลงไปเลยคืนไฟยิงรถธรรมดาไม่เข้านะครับเอารถมาป้องกันก่อนตอนแรกจะสาธิตนี่คันใหม่มาก็ได้สาธิตคอมโบ
ทีมเวลาเพิ่มอีกแล้ว14นาทีแล้วรวมมันของเก่าก็เพิ่มอีกเนาะทำจังเต็มหรือเปล่าเฮ้ยผมปล่อยจะปล่อยผมจะปล่อยเขาไปก่อนนะผมจะยังไม่ยิงให้เขาระเบิดนะครับเพราะผมจะทดลองนะผมจะเลี้ยงท่ายไว้ก่อนเห็นไหมผมจะกดล่องหนไว้นะล่องหนไว้มีล่องหนล่องหนดักเขาไว้ก่อนทดลองสองนัดพร้อมกันเลยYou're losing this stronghold. That's hostile territory. Be ready to any second. We are taking the fight in that. ถ้าลาบจะชนะปืนใหญ่นะครับคือปืนใหญ่เนี่ยจะไม่โจมตีทหารลาบนะครับเนี่ยข้อเสียข้อเสียส่วนใหญ่นะฮะเพื่อนเพื่อนบางคนจะออกปืนใหญ่มาเนี่ยต้องระวังนะครับพยายามอย่าออกเยอะฮะถ้าเกิดอีกฝั่งเล่นทหารลาบแล้วเมื่อสามารถเก็บปืนใหญ่ได้นะครับเนี่ยเก็บจะได้ทรัพยากรหรือว่าส่วนลดในการซื้อยูนิตที่เกี่ยวกับประเภทปืนใหญ่นะครับเก็บเลยเก็บไปแล้วมีนาเดี๋ยวผมจะอุ้ยให้เขาเก็บน้ำมันไปเนาะเราไม่น่าไปไอ้นี่เลยอ่ะเขาได้ออกรถถังมาให้เราสาธิตเดี๋ยวผมปล่อยเขายึดดีกว่าน้ำมันนี่นะผมจะสั่งกดเครื่องบินสำรวจนะกดไปมีสำรวจหน่อยแล้วเปิดแบบให้ผมเครื่องบินมา3ลำนะฮะบินสำรวจแบบผมเห็นเขาแล้วเขาอยู่ไหนบ้างเฮ้ยอยู่บนนู้นมาเลยนี่ว่าเห็นไหมเสร็จผมดิโอ้จะยิงจรวดไปเห็นไหมยิงแล้วเอ้ยรถติดเลยเอ้ยจะติดกันสิโอ้ยรถติดต้องระวังนะอย่ารถมาติดกันยิงเลยพร้อมแล้วยิงเลยจะโดนไหมเอ้ยเห็นไหมมันจะพังแล้วโดนแล้วเนี่ยโดนแล้วไม่รู้ก็เดี๋ยวมันจะพังแล้วอะผมจะเอารถคันนี้ไปแอบยิงครับเฮ้ยปืนใหญ่ปืนใหญ่ปืนสีถังเหลือไหมถังไหนผมทดลองไหมนี่คือสกิลพาสซีฟของรถถังแฮนเชอร์เนี่ยสามารถยิงเครื่องได้ครับเนี่ยนะยิงเครื่องยิงเครื่องมันเร็วถ้าเรายิงโดนเครื่องเขาเนี่ยเขาจะโดนเจาะยางนะดูเขาจะเคลื่อนที่ช้าลงเห็นไหมเขาจะหนีเราช้าลงหลังจากเล็งเครื่องยานของทหารฝ่ายตรงข้ามสัญญาหนึ่งผมจะยิงปืนใหญ่ทำลายเครื่องฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเหมือนแบบมันต้องตัดสายพานนะครับเครื่องจะทำงานช้าลงเขาจะเคลื่อนไหวช้านะครับนี่เราก็สาธิตไปหลายอันแล้วนะอันนี้เราสมมติว่ายิงเราเสียเปรียบนะครับสมมติว่าทีมเราเสียเปรียบเฮ้ยโดนอะไรเล่นอ่ะโดนปืนกลเล่นอะไรโดนปืนกลเล่นเอ้ยปืนกลโดนปืนกลเล่นเพื่อสามารถใช้รถคันนี้กดอันที่2ครับเขาจะมีสกิลมั่นควันไปกดมั่นควันไปโอ้ยจะตายก่อนไหมเนี่ยกดถอยก่อนก็ได้มั่นควันนะโอ้ยระเบิดแล้วคอยทหารข้างต้องเรื่อยๆฮะซ่อมเร็วซ่อมซ่อมให้ผมหน่อยเ
มานะโอ้ oh, นี่มานะแพนเทอร์ซ่อมเร็วซ่อมเร็วผมจะมาสาธิตนี่นะผมพ่นหัวจุดเนี่ยทุกคนเห็นที่ของฝนไหมเนี่ยเนี่ยคือยูนิคจำนวนยูนิคที่มันเต็มนะครับมันเต็ม100คนแล้วเราก็จะไม่สามารถสร้างคนเพิ่มได้นะครับคือง่ายต้องเอาคนไปสลายทั้งหมดหรือว่าคนไม่ใช้แล้วอ่ะเขาถอยออกไปนี่ผมจะมาเก็บปืนใหญ่ให้ดูนะฮะไม่ใช่ปืนใหญ่แต่ปืนกลนะฮะปืนกลไปนะครับเมื่อกี้ว่าคุณหมดเต็มเก็บซ้ำจะเพิ่มหรือเปล่าดูพูดง่ายๆว่าคือทรัพยากรเนี่ยที่พวกปืนที่เขาทำตรงเนี่ยถ้าเราเก็บเนี่ยเราจะลดค่าคอนในการออกครับเก็บแล้วเก็บลดหรือเปล่าเพิ่มไหมหรือไม่ลดเพิ่มสามใกล้ตายหมดนะครับเพื่อนกดแยกสลายตัวนี่ไหมอาหารไม่ใช้แล้วเนี่ยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะผมไม่แนะนำให้กดนะยกเว้นคุณจะแบบจะเหลือมากจริงๆทรัพยากรเหลือมากหรือว่าหรือแบบไม่ใช้แล้วจริงอ่ะกดสลายตัวกดขายนั่นแหละกดขายสลายตัวสลายตัวไปแล้วแยกย้ายเสียได้อ่ะอันนี้คือระเบิดไฟนะครับท่า3คือระเบิดไฟผมสั่งให้อันนี้บินหายรอบนึงผมไม่ได้สาธิตมีสาธิตนี่ระเบิดไฟนะกดท่า3ผมไปที่3นะครับที่3เป็นระเบิดไฟนะครับผลก็ทหารแรกแต่ไม่มีผลต่อยานก่อนนะครับโอ้ยจะปวดทรมานเขามายึดจุดเรานะครับเขาจะโดนระเบิดที่เราวางไว้แค่15กระสุนถ้าอย่างคนที่เล่นอยู่ในแรงสูงเขาชอบเล่นกันนะฮะเขาจะไม่เสียดายกระสุนเงินเท่าไหร่ส่วนนี้คืออัพเวลตรวจจับระเบิดนะฮะกำจัดพุ่นระเบิดถ้าฝั่งตรงข้ามได้ระเบิดเยอะแล้วก็อัพได้ครับค่อนข้างดีอยู่มันไม่ค่อยมีผลอะไรมากนะครับผมจะจบการสาธิตเพียงเท่านี้นะครับฝั่งตรงข้ามเขาน่าจะไม่เล่นแล้วล่ะดูแล้วขนาดนี้ Defeat.นี่คือผมไม่ยอมให้เขานะฮะเขาเป็นมือใหม่ถ้าผมไม่ได้มาเล่นเอาเต็มนะครับเล่นตาชิ้นที่ดูผมก็สังเกตนะครับจะมีพวกเควสภารกิจเนี่ยพยายามทำนะครับจะได้รางวัลสั้นนะครับผมพยายามอ่านสกิลครับก่อน
เล่นพยายามอ่านสกิลว่ายูนิคเนี้ยมันใช้ทำอะไรนี่รถถังพันเทอร์สกิลคือนี่อัปเกรดปืนกลติดรถถังคือจะมีปืนกลติดเข้ามาครับแล้วก็จะยิงทหารราบได้ดีขึ้นนะผมพยายามศึกษาสกิลรถถังไว้ครับบางรถถังบางคันก็ดัดแปลงได้ครับใช่มั้ยดัดแปลงเพิ่มอะไรเอ่ยรีโหลดทามรีโหลดกระสุนวิวเนี่ยระยะมองเห็นนะใช่มั้ยสไตรเกอร์อะไรความแม่นยำเพิ่มขึ้นนะปรับแต่งนะฮะเพื่อนบางคนอ่านเอ้ยอะไรมันคืออะไรวะรู้อ่ะมันคือปรับแต่งระยะยิงหรือเปล่าเอ่ยอะไรหยอล้อระขาดนะครับนี่มิวขึ้นหรือเปล่าเองเวลนะเพื่อนๆพยายามอัพเวลเลยนะความต่างของเวลนี่มีผลมากเลยนะแล้วถ้าเพื่อนๆอยากเอ้ยพี่เหมียวนะมีทริคสีทองนะเปลี่ยนนะแบ่งมันย่อยนะสีฟ้าIS unique คือแต่ทหารแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีสกิลเฉพาะทางนะฮะนี่ระเบิดเนี่ยระเบิดมืออัพเป็นยิงจรวดนี่อัพเป็นยิงจรวดคุณง่ายว่าเขาจะอัพเป็นปืนต่อต้านรถถังได้นะครับถ้ามีแบบพวกอัพเป็นปืนจรวดนะฮะเนี่ยอัพเป็นเครื่องยิงจรวดเห็นไหมทหารเนี่ยคนล่มเนี่ยระเบิดมืออัพเป็นทอมสันหรือว่าเป็นเครื่องยิงบาซูก้าทหารพลล่มอเมริกานะครับอันนี้เนี่ยหน่วยทหารพลล่มสีม่วงนะครับจะอัพได้แค่1อย่างนะฮะคุณจะต้องเลือกระหว่างปืนกลทอมสันหรือว่าจรวดบาซูก้าถ้าใช้ปืนกลทอมสันเนี่ยคือจะมีผลต่อคนนะครับยิงคนแรงขึ้นใช้40กระสุนถ้าเกิดใช้บาซูก้าเนี่ยก็ยิงรถถังดีขึ้นกับสิ่งก่อสร้างดีขึ้นแต่ยิงคนแบบมันจะสุ่มไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่ฮะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าใช้ยิงคนนะแต่ถ้าใช้ยิงพวกรถรถเกาะเบารถเนี่ยรถอย่างเงี้ยรถพันเซอร์พวกรถถังที่แบบไม่ได้มีก่อนหนามากนะครับจะยิงเข้าง่ายขึ้นคือพูดง่ายว่ามันค่อนข้างมีผลนะฮะถ้าสแปมสร้างมาเยอะเนี่ยสามารถยิงพวกรถยานเกาะพวกเนี้ยระเบิดได้หมดเลยนะหรือว่าเพื่อนๆบอกเอ้ยมันยิงด้านหน้าไม่เข้ารถบาซูก้าจรวดเนี่ยผมยิงไม่ค่อยเข้าเลยฮะเพื่อนๆก็พยายามอ้อมหลังรถถังฝั่งตรงข้ามครับพยายามยิงตูดเขานะถ้าเรายิงตูดเนี่ยคือเกาะตรงด้านหลังเขาเนี่ยจะบางมากนะครับอย่าง IS นี่เห็นมั้ย IS เนี่ยผมกลัวมากเลยนะคือผมยิงเขาไม่เข้าเลยฮะถ้าเกิดเรายิงจากด้านหน้าแล้วถ้าเกิดมีคนที่เขาแบบโมอาวุธอ่ะเนี่ยครับเพิ่มเกาะเพิ่มอะไรเนี่ยเต็มเห็นมั้ยมีเพิ่มเกาะด้วยอ่ะเพิ่มเกาะเพิ่มแรงเนี่ยคือเพื่อนๆจะยิงเขาไม่เข้าเลยนะครับต้องพยายามยิงตูดเขานะครับหรือยิงข้างหรือว่าใช้รถที่พยายามยิงมีสกิลเจาะเกาะนะฮะก็ขอบคุณนะครับจบอีก1คลิปนะครับเดี๋ยวค่อยมาสาธิตใหม่นะครับในฮีโร่ฝ่ายต่างๆของพวกนายพลฝ่ายต่างๆนะครับ
กับทหารช่างต่างๆที่จะมีการอัปเดตนะฮะ